ดูแรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 เซตอินเด็กซ์อยู่ที่1374ตอนนี้คุณธีรศักดิ์อยู่กับเราแล้วนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะออกด้านข้างนะคะ1374นะคะเหมือนจะไซด์เวย์แต่ก็ยกขึ้นมาเหมือนกันนะคะพี่รองคะครับก็ดูจากในตัวของการทะลุนะครับแนวต้านที่1,370นะครับขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยทำให้ภาพนะครับของการฟื้นตัวนะครับของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,400จุดนะครับเพียงแต่ว่าภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นการดิบกับนะครับของการของโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับดังนั้นในตัวของการฟื้นตัวนะครับในรอบนี้เนี่ยในแง่ของหุ้นนะครับก็เน้นมีแค่การซื้อกิ่งกำไรนะครับเพราะว่าการขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็การถอยลงมานะครับในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่1,370แล้วก็1,360จุดครับผมตัว S50 นะคะครับสำหรับตัวของ S50 นะครับ U20 การย่อลงนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นจังหวะของการย่อลงนะครับเพราะว่าการถอยลงมาในระยะสั้นนะครับทดสอบแนวรับที่บริเวณ895นะครับตรงนั้นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นการถอยลงมาทดสอบการทะลุนะครับด่านที่890นะครับที่สามารถเบรกกลับขึ้นมาได้ดังนั้นการถอยลงมานะครับที่บริเวณ895ให้ใช้เป็นจังหวะของการโอเพ่นลองนะครับแล้วก็มีแนวต้านในช่วงสั้นนะครับที่910แล้วก็920เป็นแนวต้านของการดักช็อตนะครับส่วนการหลุดนะครับแนวรับที่890ลงไปนะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการลองนะครับในแง่ของตัวแนวรับนะครับที่บริเวณ895ครับผมค่ะมาที่ท็อปิกแนะนำสักนิดนึงช่วงจังหวะที่เซ็ตก็ยังมีอัพไซด์แบบนี้จะปรับกลยุทธ์หุ้นรายตัวยังไงดีคะถามสำหรับในตัวของหุ้นนะครับถ้าดูในแง่ของตัวโครงสร้างของหุ้นหลายตัวเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของการฟื้นตัวนะครับของหุ้นในกลุ่มนิคมนะครับก็แนะนำนะครับในตัวของอมตะนะครับกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้เนี่ยน่าจะมีแนวต้านนะครับที่บริเวณ 16.8 ถึง 17นะครับน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็แนวรับที่บริเวณ 16.2 เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าซื้อครับผมค่ะนะคะ 16.2 มีสต็อปไหมคะตัวนี้สำหรับจุดสต็อปลอสนะครับก็ให้ดูแนวรับนะครับที่ 15.80 นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็จะมีโอกาสถอยลึกนะครับลงไปที่บริเวณ15สำหรับตัวของอมตะครับผมค่ะกรอบค่อนข้างจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะตัวนี้ใช่ครับค่ะมีเกาะตัวนึงนะครับตัวนึงก็จะเป็นตัวของ STA ครับผมค่ะตัวนี้จะจบรอบหรือยังคะในแง่ของการถอยลงมานะครับเราประเมินนะครับในแง่ของตัวภาพใหญ่ของตัว STA เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การถอยลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ26เนี่ยน่าจะเป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับในระยะสั้นเอาไว้ที่28นะครับถ้าสามารถกลับขึ้นไปนะครับเหนือ28ได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปที่31นะครับส่วนการถอยลงนะครับของราคาหุ้นแม่อย่างตัวของ SKGT เนี่ยเราก็มองว่าการย่อลงนะครับจะมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่75ซึ่งทดสอบไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวของ STGT เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่80ครับผมค่ะนะคะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะนะคะพี่รองธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะเบื้องต้นมองกรอบของเซตนะคะแล้วก็ตัวของ TFX ก็ยังคงมีอัพไซด์อยู่นะคะแล้วก็หุ้นรายตัวแนะนำกันเป็นตัวของอมตะแล้วก็ตัวของ STA นะคะก็จะเป็น2ตัวที่ให้จุดซื้อจุดขายแล้วก็จุดถอยเอาไว้นะคะใครที่ชอบเล่นหุ้นแม่ก็สามารถเข้าซื้อได้ตามจุดที่แนะนำนะคะส่วนในกรณีที่ใครชอบใช้ตัวเครื่องมือทางการเงินเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการซื้อหุ้นแม่เนี่ยการใช้ DW เข้าช่วยเนี่ยจะทำให้ผลตอบแทนคุณเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าการซื้อหุ้นแม่แต่ผลตอบแทนที่สูงมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลในการเทรด DW ด้วยนะคะสำหรับ DW ที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวหุ้นแนะนำในวันนี้ก็จะมีตัวของอมตะนะคะ
284202A ตัวนี้จะมีค่า gearing อยู่ที่ 3.1 sensitivity อยู่ที่ 0.71 นะคะและอีก1ตัวค่ะก็จะมีนะคะตัวของ STA นะคะมี STA 284-2011B ตัวนี้ค่า gearing อยู่ที่ 3.1 sensitivity อยู่ที่ 0.81 ใครชอบเทรด DW นะคะใครชอบใช้ DW ในการเพิ่มผลตอบแทนขอให้ท่านเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะเลือกเลยนะคะที่ค่าย28 Macquarie ค่ะ DW หมายเลข28มีสภาพคล่องสูงมีหลายตัวให้ท่านเลือกสรรนะคะก็ยังไงฝากไว้ในการเทรดด้วยนะคะศึกษาข้อมูลการเทรดให้ดีการใช้ตัว leverage ในการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงมาพร้อมกับความเสี่ยงแต่ถ้าท่านทำเป็นจะช่วยทำให้พอร์ตโตเร็วนะคะแล้วก็ฝากติดตาม DW28 ได้ด้วยการสแกน QR code มุมจอหรือ search at thaiDW มาเป็นเพื่อนกับเราทางไลน์นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามท่านสามารถที่จะไปติดตาม DW28 เพิ่มเติมได้1ช่องทางนะคะที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com